โย what's up สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเหียดและเหมือนเดิมบางฟิตบอลหล่อจูได้หนึ่งสิ่งตรองเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการของน้องจูได้กันฝึกเตะครึ่งรอบไปก่อนน้องๆฝึกเตะครึ่งรอบให้ชินแล้วก็ให้สูงขึ้นไปก่อนเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไปดูพัฒนาการการเตะครึ่งรอบแล้วก็พยายามตำปัดลูกตะก้อด้วยหลังเท้านะครับเดี๋ยวบังฟิศพยายามนะครับผมเตะให้ดีเตะให้ได้ถ้าตามได้ให้ล้านหนึ่งอ๋อไม่ใช่ครับผมชุยโอเคตามไปดูกันเลยครับผมสายบอลเลยด้วยมั้งมังโง่นึงไหนด้วยเดี๋ยวนึงไหนด้วยพวกเรามาเรื่องเงินตกครับก็ลงแบบนี้ปกติไปเลยแบบนี้ใช่ไหมปั๊บไม่ต้องไม่ต้องวิ่งเยอะสองสามเก้าครับเออเห็นแล้วไหมลูกแบบนั้นเนี่ยสวยไหมเห็นแล้วไหมพอเตะแบบนั้นมันไม่เจ็บถ้าเราวิ่งผิดจังหวะมันก็จะเจ็บคือจังหวะที่เราบิดลงอ่ะมันติดท่าใช่ไหมพอบิดท่าเราก็จะเจ็บนะมันก็เตะแบบนี้มันก็เจ็บถ้าเราเตะแบบนี้ปุ๊บมันไม่เจ็บแล้วมันท่าลงนะครับทุกคนท่าลงมันก็จะเซฟสังเกตดูถ้าเวลาเราเตะแบบนี้ปุ๊บขามันก็ไม่เจ็บลงมือก็ไม่เจ็บเอามาคิดลองดูเอ้ยหยัดตรงหยัดตรงไปข้างไปข้างใช่ครับเห็นไหมเจ็บไหมให้ยายขยิบให้แม่ดูยังไงบ้างเจ็บเลยไหมถ้าเจ็บปัดก่อนขอรักลูกเลยโอเคครับสวยไปปิดเอาตรงนั้นเลยสวยเอาเลยถึงเอ้ยเชื่อพี่ถึงแน่นอนถึงแน่นอนสู้สู้สู้ๆเตะให้แม่นแล้วถ้าลงเอามือไว้ดีเฮ้ยอะไรวะไม่ใช่ไม่ถึงนะไม่ถูกจับจังหวะลูกให้ดีดิเฮ้ยทำไมทิ้งตัวลงแบบนั้นน้องฟิตฮะเอามาปิดคลิปเป็นไงบ้างครับวันนี้มังฟิตรู้สึกเจ็บใต้น่องใช่ไหมเพราะว่าฝึกตะก้อทุกคนแรกๆมันต้องเจ็บที่น่องที่ข้างใต้มันนะครับขาพับเพราะว่าเราไม่เคยฝึกมาก่อนทำให้กล้ามเนื้อมันอ่อนล้าแล้วก็เส้นเอ็นมันไม่ค่อยยืดทีนี้เราฝึกทุกวันเป็นประจำขอเล่นหน่อยต้องวอร์มนะครับมันจะทำให้เราอาการจะดีขึ้นฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นวันแรกเจ็บนิดๆวันที่สองเจ็บนัดๆใช่ไหมแล้ววันที่สามอาจจะไม่เจ็บเลยนะผมวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะบังฟิศเนาะเสื้อถวยนะซื้อจากไหนครับบังเอียดหันหลังดูดิหันหลังดูดิโอ้ยอย่างเท่ FC บังเอียดโอเคครับผมใครอยากได้เสื้อทักแชทมานะผมตัวละร้อยไหมถูกๆใช่ไหมบังฟิศโอเค
สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้ก่อนนะครับผมบังฟิศก็ให้แบบชิวๆไปก่อนแล้วก็ดูไปใน EP หน้าสำหรับนี้นะครับก่อนถ้าเจอกดไลค์ถ้าเจอกดซับสไครป์แชร์ก่อนดิแชร์และอย่าลืมซับสไครป์พบกันใหม่